ันนี้เรามาชิมเมนูใหม่นะครับที่ร้านข้าวมันไก่ตอนป้านงนะครับหรือร้านเฮียตีนะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาตีนไก่นะครับเป็นเมนูใหม่นะฮะอากาศอาจจะอบอุ่นนิดนึงนะครับแต่ว่าบรรยากาศดีอยู่ครับก็นานๆมากินทีนะครับได้อยู่ครับต้องมีข้าวหนึ่งจ้าโอเครู้ใจรู้ใจแต่รู้ใจต้มหนึ่งผสมหนึ่งแต่ห้าจะมีกว่าพอมันกินแล้วพี่ทำไงอ่ะหมักอร่อยเนี่ยได้หมดได้หมดแต่เน้นตีนไก่แต่อื่นได้หมดขอข้าวสวยไปด้วยเดี๋ยวมากินร้านนี้ติดใจเลือกกินร้านกินดีเลยอันนี้เป็นเมนูใหม่นะครับเมื่อวันก่อนมาปิดร้านปิดวันไหนว่าเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าขอบคุณครับนอกจากตีนไก่ก็ยังมีข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทอดข้าวหมกไก่นะครับมีทุกเมนูเลยนะครับเจ้าเก่านะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับเจ้าเก่าสุดหล่อคนดีนะครับร้านเฮียตีได้เองนะครับทำเลก็อยู่ข้างๆบ้านบาร์นะครับเจ้าเก่าข้างคิงพาวเวอร์นะครับเดี๋ยวไก่ตุ๋นนะครับดูกันให้ชัดๆนะครับสั่งเป็นประดักจีนก็ได้นะฮะข้างๆก็จะเป็นร้านข้าวก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับเชื่อๆแล้วนะบรรยากาศภายในร้านนะครับก็สามารถเข้ามานั่งรับประทานได้นะครับตามสะดวกลูกค้าจะค่อนข้างเยอะนะครับร้านจะเปิดตั้งแต่เช้านะครับร้านเปิด6โมงเช้าถึงบ่าย2โมงครึ่งนะครับผ่านมาแถวรางน้ำนะครับก็มาอุดหนุนกันได้เลยนะครับเราจะพิเศษแบบนี้เลยนะครับพิเศษแบบนี้เลยนะฮะบอกเคลียร์ได้เลยนะครับอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรนะครับข้าวมันนะครับน้ำดื่มก็จะเป็นน้ำเปล่าบริการตัวเองได้เลยนะครับก่อนจะเป็นบ้านของอาม่านะครับวันนี้อาม่าเสียไปแล้วนะครับก็ได้ใช้เป็นร้านข้าวมันไก่นะครับวันนี้มาช่วงประมาณเที่ยงครึ่งนะครับลูกค้าจะค่อนข้างแน่นนะครับแต่ว่าก็มีโต๊ะด้านได้อยู่นะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะมาลองชิมก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะครับแล้วก็ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทอดข้าวหมกไก่กันนะครับน้ำซุปขอเพิ่มได้นะครับนอกจากมีปักแล้วก็ยังมีเนื้อไก่มีกระดูกนะครับตามนี้เลยนะฮะสแกนจ่ายได้นะครับเท่าไหร่ครับกระดูก55ครับผมสามารถสั่งเป็นผสมนะครับข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทอดหรือว่าข้าวหมกไก่ทอดอะไรงี้ก็ได้หมดเลยนะครับ50ไปอ่ะโหเลยครับครับขอบคุณครับพี่เรียบร้อยมีไม่เลื่อน1มีพิเศษ1นี่ก็มีทีมงานอยู่กันหลายท่านนะครับสามารถทำอาหารได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอนานนะครับอยู่ติดกับบัวสบายและบ้านบานะครับอย่าลืมมาลองชิมกันดูนะครับก็จะเป็นเส้นหมี่นะครับโอเคโอเคน้ำไม่ร้อนนะน้ำแล้วเดี๋ยวเอาเพิ่มใหม่สี่ห้าจานข้าวมันไก่กับหมกไก่ข้าวมันไก่กับหมกไก่แบบนี้โอเคเรียบร้อยก็จะเป็นสูตรเด็ดของร้านเฮียเลยนะI'm sorry.
แล้วก็จะได้หน้าตาน่ารับประทานแบบนี้เลยนะฮะไก่หมกไก่เตี๋ยวไก่ครับลุงนั่งได้นะ